วันนี้เวลา 12 นาฬิกาพระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าสิริราชพระวรชายาเสด็จไปโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบางสักอำเภอกันตังจังหวัดตรังทรงติดตามโครงการตำบลนมแม่เพื่อสายรักแห่งครอบครัวของจังหวัดที่ดำเนินงานมาตั้งแต่ปี 2555มีโรงพยาบาลกันตังสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดตรังและกรมอนามัยร่วมกันส่งเสริมและพัฒนาความรู้นมแม่ไม่ใช่แค่อาหารแต่คือรากฐานสร้างชีวิตคนนอกจากนี้หน่วยงานในโครงการสายรักแห่งครอบครัวยังร่วมให้ความรู้ในแต่ละสาขาฝึกอาชีพสร้างรายได้เสริมมีประชาชนตำบลบางสักร่วมกำหนดวิสัยทัศน์ลูกหลานคนบางสักเลี้ยงด้วยความรักฟูมฟักด้วยนมมารดาเพื่อเด็กพัฒนาการสมวัยและใช้แผนทางเดินยุทธศาสตร์เป็นเครื่องมือบูรณาการสร้างการมีส่วนร่วมของชุมชนพร้อมกำหนดข้อตกลงของชาวบ้านเป็นแนวทางปฏิบัติของครัวเรือนผลการดำเนินงานพบว่าอัตราการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่อย่างเดียว6เดือนเพิ่มเป็นร้อยละ 71.4 อัตราเด็กแรกเกิดจนถึง5ปีมีพัฒนาการสมวัยเพิ่มขึ้นเป็นร้อยละ 99.5 โอกาสนี้ทอดพระเนตรมุมกิจกรรมต่างๆของชมรมแม่ลูกอ่อนเช่นมุมกินมีปราดนมแม่สอนเรียกน้ำนมและแม่มือเก่าสอนแม่มือใหม่มุมเล่นอิสระด้วยเครื่องเล่นเด็กมุมเล่าสอนร้องเพลงพื้นบ้านกล่อมลูกนอกจากนี้ส่งเยี่ยมชมรมต่างๆที่ทำกิจกรรมเดือนละ1ครั้งเช่นสมาชิกอสม.เยี่ยมบ้านต่างๆในชุมชนเพื่อตรวจโรคความดันเบาหวานต่อมาเสด็จไปส่งเยี่ยมและประทานสิ่งของแก่บ้านสมาชิกหญิงหลังคลอดอายุ25ปีอาชีพแม่บ้านสามีค้าขายอุปกรณ์การเกษตรมีบุตรอายุ10เดือน24วันเป็นครอบครัวอบอุ่นช่วยเหลือชุมชนและส่งเสริมการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่ส่วนบ้านสมาชิกหญิงหลังคลอดอายุ36ปีสามีทำสวนยางมีบุตร2คนตั้งใจเลี้ยงลูกด้วยนมแม่ให้นานที่สุดและเป็นแบบอย่างครอบครัวเศรษฐกิจพอเพียงประกอบอาชีพเสริมขายก๋วยเตี๋ยวปลูกผักบุ้งเพาะถั่วงอกเป็นวัตถุดิบลดต้นทุนการประกอบอาชีพด้านบ้านหญิงตั้งครรภ์อายุ32ปีรับราชการครูสามีทำสวนยางเป็นครอบครัวอบอุ่นอยู่ร่วมกับตายายและตั้งใจเลี้ยงลูกด้วยนมแม่ให้นานที่สุดนอกจากนี้ยังมีจิตสาธารณะช่วยเหลือชุมชนด้วย